หนูชื่อเด็กหญิงชลภัทรเจริญอาชาชัยเรียนชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อน้องใบว่าอยู่ระดับชั้นป.1เป็นตัวแทนจากคินแมทสาขารัตนาธิเบศรวันนี้หนูจะมาสอนการแก้โจทย์จากหนังสือแก้โจทย์ป.2ระดับเรียนทองโจทย์มีอยู่ว่าดูประโยคสัญลักษณ์การคูณต่อไปนี้แล้วจงหาจำนวนที่ถูกต้องที่สามารถแทนที่รูปสามเหลี่ยมดาวและวงกลมและทำให้ประโยคสัญลักษณ์การคูณเป็นจริงโจทย์มีอยู่ว่าสามเหลี่ยมคูณดาวเท่ากับดาวดาวคูณ2เท่ากับวงกลมวงกลมคูณ5เท่ากับ30เราจะหาประโยคสุดท้ายก่อนเพราะประโยคสุดท้ายมีคำตอบมาให้แล้วคือวงกลมคูณ5เท่ากับ30เพราะฉะนั้นวงกลมจึงมีค่าเป็น6คูณ5เท่ากับ30เพราะฉะนั้น6จึงมีค่าเป็นวงกลมจึงมีค่าเป็น6เราจะทดโดยการใส่วงกลมเข้าไป6เข้าไปในวงกลมเรามาดูประโยคต่อไปเลยนะคะคือดาวคูณ2เท่ากับ6เพราะฉะนั้นดาวจึงเป็น3คูณ2เท่ากับ6เพราะฉะนั้นดาวจึงมีค่าเท่ากับ3มาดูประโยคสุดท้ายกันนะคะ1คือ3เหลี่ยมคูณ3เท่ากับ3เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมคูณก็เท่ากับ1คูณ3เท่ากับ3เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมจึงเท่ากับ1